เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของอาการ LIS นะครับความผิดปกติทางประสาทมีคำเตือนว่าอาจจะก่อให้เกิดอัมพาตขึ้นมาก็ได้นะครับได้พูดคุยกับนายแพทย์เจษดาเขียวกจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีต่อไปนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับ SME ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงธุรกิจร้านอาหารตลอดจนกลุ่มไรเดอร์นะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับ 3.99 ต่อปีทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้นำเสนอสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับ SME ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือและก็ดูแลกลุ่มธุรกิจร้านอาหารตลอดจนกลุ่มไรเดอร์อีกด้วยนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับร้อยละ 3.99 ต่อปีมาถึงช่วงของคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับ SME กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับซึ่งมีจุดประสงค์ต้องการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและกลุ่มไรเดอร์ด้วยเนี่ยนะครับธนาคารออมสินให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 500,000 บาทคำถามคือคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารในแพลตฟอร์มของ LINE MAN วงในแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารตลอดจนกลุ่มไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับโดยมีสินเชื่อในเงื่อนไขผ่อนปลนเป็นพิเศษจำนวน4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 สำหรับร้านค้าและกลุ่มไรเดอร์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือนเท่านั้นนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันประเภทที่2เป็นสินเชื่ออิ่มใจสำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเช่นกันสินเชื่อประเภทที่3นะครับเป็นสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับ SME ในกลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับ 3.99 ต่อปีแล้วก็ประเภทที่4ครับสินเชื่อซอฟต์โลนธปท.หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูกิจการอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย5ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ5ผ่อนชำระได้นานสูงสุด10ปีนะครับซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งก็สามารถที่จะติดต่อขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินตลอดจนติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้ทำการก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลายสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกพัฒนาการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับบนถนนศรีนครินทร์บริเวณแยกพัฒนาการซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวนี้จะมีการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเป็นการชั่วคราว1ช่องทางนะครับชิดกับพื้นที่ดำเนินงานโดยผู้ใช้เส้นทาง
ยังสามารถสัญจรได้1ช่องทางด้วยกันเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่19กันยายนนี้นะครับโดยการก่อสร้างจะอยู่ระหว่างเวลา 10:00 น.ถึง 15:00 น.จึงขอฝากมายังผู้ใช้รถใช้ถนนได้โปรดเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อถึงจุดดำเนินงานโครงการซึ่งระหว่างการดำเนินงานอาจจะส่งผลกระทบทำให้การจราจรเกิดอาการชะลอตัวหรือว่าติดขัดและก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมครับมีความจำเป็นต้องปิดแล้วก็เบี่ยงช่องกลางช่องทางการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับบนทางพิเศษสีรัฐบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม91ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก1อโศก3แล้วก็อโศก4แล้วก็ที่4แยกมารยาทดีนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ธันวาคม2564นี้ซึ่งการทางพิเศษได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวาบและจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรระหว่างการดำเนินงานแล้วนะครับเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบล่วงหน้าซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าลือครับเรื่องของอาการ LIS นะครับมีคำเตือนว่าหากเป็นความผิดปกติทางประสาทแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอัมพาตขึ้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยทำความรู้จักกันกับอาการดังกล่าวกับนายแพทย์เจษดาเขียวขจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับขอเป็นความรู้หน่อยคุณหมอฮะ LIS นี่คืออะไรครับคุณหมอฮะLIS มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับจริงย่อมาจากคำว่า lock in syndrome นะครับหมายถึงว่าเป็นกลุ่มอาการที่คล้ายๆกับตัวล็อกไปอะครับตัวล็อกแขนแขนขาไม่สามารถขยับได้สองข้างนะครับหมายถึงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วฮะหรือว่าทั้งตัวฮะคุณหมอเป็นทั้งตัวครับทั้งตัวเลยอ๋อครับก็คือไปทื่อๆอย่างนั้นเหรอครับผมคือกลุ่มอาการ LIS เนี่ยครับคือหมายถึงว่าเป็นลักษณะของอาการอัมพาตเรามักจะเคยได้ยินคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตครับครับอาการอัมพฤกษ์เนี่ยมักจะหมายความว่าอ่อนแรงนิดหน่อยแต่ว่าคุณมีอาการอ่อนแรงส่วนอัมพาตเนี่ยมักจะเกิดเป็นลักษณะของขยับแขนขาไม่ได้เลยแต่ครับอัมพาตเนี่ยปกติจะเกิดเป็นซีกใดซีกหนึ่งแต่ว่า LIS เนี่ยจะเป็นกลุ่มอาการที่จะเป็นอัมพาตทั้งตัวฮะครับคือคนไข้จะไม่สามารถขยับแขนขาได้เลยทั้งสองข้างครับรวมถึงไม่สามารถขยับใบหน้าได้ด้วยคุณหมอหมายถึงเป็นถาวรหรือว่าชั่วคราวครับคุณหมอเป็นถาวรครับถาวรเลยเหรอโอ้น่ากลัวจังทีนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเป็นบ่อเหตุหรือว่ามีเครื่องชี้บ่อสงบ่อแสอะไรบ้างไหมครับคุณหมอคืออันนี้ต้องเท้าความไม่ทราบก่อนนะครับว่า LIS เนี่ยจริงๆมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักที่เจอเป็นต้นก็คือเป็นลักษณะของเส้นเลือดสมองตีบนะครับครับแต่ปกติเนี่ยถ้าใครมีญาติเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยที่มักจะได้ยินว่ากลุ่มอาการอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเรามักจะรู้ว่ามันจะเป็นอาการอ่อนแรงแขนขาซีกใดซีกหนึ่งมีอาการปากเบี้ยวหรือว่าพูดไม่ชัดแต่มักจะเป็นเพียงซีกใดซีกหนึ่งนะครับครับซึ่งอันนี้เกิดจะมาจากการที่มีเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าแตกเนี่ยที่ซีกใดซีกหนึ่งที่สมองใหญ่นะครับแต่กลุ่มอาการ LIS เนี่ยหมายถึงว่ามีลักษณะของเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกที่เกิดบริเวณก้านสมองนะครับครับซึ่งก้านสมองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กนะครับถ้ามีอาการเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกเนี่ยมันมีเส้นเลือดวิ่งผ่านเพื่อไปเลี้ยงเนื้อสมองเนี่ยแค่เส้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตีบขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสมองเนี่ยตายทั้งสองข้างในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กตรงก้านสมองส่งผลกระทบให้มันไปโดนเส้นประสาทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทั้งใบหน้าทั้งแขนขานะครับคนไข้จะเป็นอัมพาตเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ใดที่เดียวแต่จะเป็นทั้งสองข้างทำให้ขยับไม่ได้ครับครับจากเส้นประสาทเส้นนี้เส้นเดียวนะคุณหมอครับผมเป็นเส้นเลือดสมองตีบตรงก้านสมองทำให้เนื้อสมองมันตายทั้งสองข้างที่ก้านสมองครับแล้วเส้นเลือดนี้มันจะตีบได้ยังไงครับคุณหมอครับก็ปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเหมือนโรคเส้นเลือดสมองตีบทั่วๆไปอะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้รักษาโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงไม่ได้รักษานานๆเข้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นในระดับเส้นเลือดคือเราจะยังไม่มีอาการอะไรถ้าเรามีความดันสูงมีไขมันในเลือดสูงบางทีเราไม่ได้รักษาบางทีเราไม่ได้ดูแลตัวเองครับพอทิ้งไว้ประมาณ10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยไขมันในเลือดสูงหรือว่าความดันสูงเนี่ยมันไปทำลายเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดเกิดเป็นตะกันแข็งขึ้นมาวันดีคืนดีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดมีการอุดตันขึ้นได้ครับครับเสียบตันทันทีทันใดคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดขึ้นมาแต่จากเดิมเนี่ยที่เรามักจะได้ยินกันว่ามันเป็นแค่ซีกเดียวเนี่ย
ถ้ามันโดนที่เส้นเลือดที่กลางสมองที่มีเพียงเส้นเดียวนะครับ ครับมันจะทำให้คนไข้อาการรุนแรงมากอาจจะถึงขั้นซึมลงแขนขาอ่อนแรงทั้งสองซี่หรือว่าคนไข้อาจจะไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถขยับตัวได้เลยครับครับอันนี้จะเป็นเฉพาะคนไข้ที่มีโรคประจำตัวแต่ไม่ได้รักษาหรือเปล่าคุณหมอครับผมก็คือส่วนใหญ่มันกลุ่มเสี่ยงคนไข้ที่มีโรคกลุ่มเสี่ยงพวกนี้อยู่แล้วครับโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงเบาหวานนะครับ ครับคนไข้ที่สูบบุหรี่มันนานๆเข้าแล้วก็ไม่เลิกนะครับก็คืออาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเนี้ยซึ่งมันจะไม่ได้เกิดทันทีที่คุณใช้ชีวิตอยู่แต่ว่ามันจะเกิดหลังจากที่คุณใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคเนี้ยประมาณ5ปี10ปี คือตอนที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันมักจะแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับอย่างเช่นมันจะมีอย่างเช่นว่าอยู่ดีๆก็เกิดล้มลงไปแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็มีปัญหาเลยอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับคนไข้จะขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยข้างครับเขาเรียกว่าล็อกอินส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้จะต่างกับเส้นเลือดฝีทั่วไปที่ผมบอกคือปกติเนี่ยเขาจะขยับได้ข้างหนึ่งแต่กลุ่มนี้เขาจะขยับไม่ได้เลยครับแต่ว่าแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเขาจะขยับไม่ได้ด้วยคนไข้ก็จะพูดไม่ได้ด้วยครับการกรอกตาของคนไข้เนี่ยจะกรอกตาได้แค่ขึ้นบนกับลงล่างดังนั้นเขาจะไม่สามารถกรอกตาด้านข้างได้ด้วยเพราะนั้นอันนี้เป็นเส้นเลือดสมองตีบกลุ่มอาการที่อันตรายที่สุดที่หมอทุกคนและคนไข้ทุกคนเนี่ยไม่อยากเจอที่สุดฮะครับคือคนไข้เนี่ยจะตื่นฮะแต่ว่าคนไข้เนี่ยจะไม่สามารถขยับได้เลยทั้งลำตัวใบหน้าท่าทางใดๆได้ครับแต่คนไข้จะตื่นตลอดเวลาเหมือนกับเขาถูกขังอยู่ในร่างกายทำอะไรก็ไม่ได้แต่ไม่สามารถขยับได้ใช่ครับคือเขาตื่นนะครับเคสเนี้ยจะเขาจะตื่นอยู่ตลอดแต่ว่าไม่สามารถขยับได้คือมันเป็นภาวะที่ทรมานกว่าการเป็นเจ้าชายนิทราด้วยซ้ำอันนั้นคือไม่รู้สึกตัวอันนี้ยังรู้สึกตัวปกติเลยแต่ว่าพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงใช่ครับคุณหมอค้างอยู่ในร่างกายตัวเองเขาเลยเรียกว่าล็อกอินซินโดมครับป้องกันได้ไหมฮะต้องวิธีป้องกันคือจริงๆล็อกอินเนี่ยต้องบอกให้ทราบก่อนว่าจริงๆมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเหมือนกันบางคนไข้เนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่เป็นเนื้องอกในสมองหรือว่ามีการอักเสบที่สมองแต่ว่ามันไปโดนตำแหน่งก้านสมองเนี่ยก็จะมีอาการเป็นล็อกอินได้เหมือนกันครับแต่อย่างเงี้ยก็การในส่วนใหญ่ล็อกอินเนี่ยมากที่สุดก็มักจะเกิดจากการที่คนไข้มีเส้นเลือดสมองตีบอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นการป้องกันล็อกอินที่ดีที่สุดก็คือการพยายามรักษาตัวอย่าให้ตัวเองเป็นเส้นเลือดสมองตีบป้องกันการเกิดโรคพวกนี้ด้วยการคุมโรคประจำตัวให้ดีฮะถ้าคนไข้เป็นรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นความดันไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานสูบบุหรี่เนี่ยก็จะต้องเลิกบุหรี่ซะรักษาความดันเบาหวานไขมันให้ดีกินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับแล้วก็กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะลดเค็มลดแป้งนะครับลดหวานลดมันนะครับก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคกลุ่มนี้ได้ครับพูดง่ายว่าเราต้องลดความเสี่ยงลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่จะบอกว่าเมื่อลดลงแล้วมันจะไม่เป็นเลยเนี่ยโอกาสไม่มีทาง 0% แน่นอนถูกไหมฮะใช่ครับมีโอกาสได้ครับอายุที่เยอะขึ้นเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการจะไม่เส้นเลือดมันเปราะอยู่แล้วและมีโอกาสตีบอยู่แล้วฮะแต่เราไม่สามารถห้ามไม่ให้เราแก่ลงได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุมไอ้ส่วนที่มันแก้ไขได้เอาแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยดูแลตัวเองอันดับแรกก่อนด้วยการรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างแล้วก็พยายามป้องกันตัวเองตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้กันแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนนะฮะใช่ครับนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอาการเหล่านี้เยอะไหมครับคุณหมอคนไทยเราตอนคือไม่มีการเก็บสถิติตายตัวนะครับว่ากลุ่มเส้นเลือดสมองตีบที่มีอาการล็อกอินเนี่ยมีกี่คนนะครับแต่เส้นเลือดสมองตีบและแตกเนี่ยจะข้อมูลตอนปี2560นะครับมีประมาณ 300,000 คน 300,000 คนปี60นะฮะนะครับใช่ครับแล้วก็มีคนไข้เสียชีวิตเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่าประมาณ 30,000 รายครับจำนวนที่เสียชีวิตไม่น้อยก็เกิดจากล็อกอินนี่แหละครับเพราะว่าพอคนไข้ขยับตัวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าแทรกซ้อนอย่างอื่นก็จะตามมาเช่นพอขยับตัวไม่ได้ก็จะมีนอนติดเตียงแล้วก็จะมีแผลกดทับตามมาฮะอาจจะมีการติดเชื้อมีการสำลักติดเชื้อลงปอดมีแผลกดทับตามมาซึ่งจะเป็นการเสียชีวิตจากเพราะว่าแทรกซ้อนพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ฮะเพราะฉะนั้นใน 300,000 ที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยที่เสียชีวิตประมาณ 30,000 รายเนี่ยเป็นล็องอินซินโดมอยู่ในส่วนหนึ่งพอสมควรนะเพราะว่าพอคนไข้ขยับไม่ได้เนี่ยเพราะว่าแทรกซ้อนมันเกิดขึ้นคนไข้จะเสียชีวิตจากเพราะแทรกซ้อนนี้อืมครับอ่ะทีนี้เกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยรักษาได้ไหมฮะที่สำคัญเลยครับคือเนื่องจากอย่างที่กล่าวไปว่าล็องอินเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากเส้นเลือดสมองตีบนะครับเพราะฉะนั้นการสังเกตอาการตั้งแต่ระยะเนิ่นๆก่อนที่มีอาการเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วรีบไปโรงพยาบาลทันทีเนี่ยยังเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับเขาจะมีเหมือนกับมอตโต้ของ
กลุ่มโรคเส้นเลือดสมองนะครับที่จำไว้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอญาติหรือเรามีอาการผิดปกติพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นนะครับถ้ามีอาการกลุ่มอาการนี้สามอาการนี้เนี่ยถ้าพบแล้วมีอาการผิดปกติรู้สึกว่าผิดไปอย่างปกติชัดเจนหรือว่าเจอญาติเนี่ยมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้รีบพาไปโรงพยาบาลทันทีนะครับครับเมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เขาสามารถดูแลได้เนี่ยเขาจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดฉีดทางหลอดเลือดเพื่อช่วยละลายลิ่มเลือดจากเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเพียงพอเนี่ยเขาสามารถใช้วิธีการสวนเส้นเลือดเนี่ยเพื่อหยิบลิ่มเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดที่มันอุดตันของก้านสมองในออกได้นะครับ oh. แต่ที่สำคัญของอันเนี้ยคือคนไข้จะต้องมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ครับ คือการรักษาจะได้ผลเนี่ยสมองต้องตายปริมาณไม่มากถ้าสมองตายปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยการรักษาก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร oh, เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการกลุ่มนี้พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นนะครับ สามอย่างนี้เจออันใดอันนึงนะครับเป็นขึ้นมาทันทีทันใดเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีถ้าสามารถไปได้ภายใน 6-24 ชั่วโมงโอกาสที่จะทำให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติไม่เป็นล็อกอินซินโดรมค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่ามันอาจจะนอนอยู่ตื่นมาก็มีอาการแบบนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่จะเจอประมาณนี้เลยครับคือนอนปกติดีไม่รู้สึกอะไรเลยมาแล้วมีอาการอ๋อโอเคใช่ครับแล้วอย่างนี้คุณหมอถ้าเกิดไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลต้องเข้าห้องฉุกเฉินไหมฮะหรือยังไงถ้าเข้าปัจจุบันโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทั่วประเทศไทยจะมีการเทรนพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วครับเมื่อไรก็ตามที่เจอการผิดปกตินี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะรีบดีเทคทันทีแล้วเขาจะรีบส่งไปห้องฉุกเฉินเพื่อได้รับการรักษาอย่างฉุกเฉินทันทีทันเพื่อความรวดเร็วครับอ๋อพอดีเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องเวลาผมก็เลยเอ๊ะถ้าเกิดเราพาญาติเราไปส่งเนี่ยไปที่แผนกฉุกเฉินเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องส่งปกติก่อนไปแผนกฉุกเฉินได้เลยฉุกเฉินเลยนะฮะในกรณีที่ไม่แน่ใจไม่สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้หรือว่าเดินทางลำบากเนี่ยให้โทร1669ครับเป็นสายด่วนฉุกเฉินเขาจะให้คำแนะนำเบื้องต้นแล้วก็สามารถส่งรถพยาบาลไปรับได้ทันทีครับเอาละก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมฮะเพิ่มเติมเชิญฮะครับที่สำคัญคืออันนี้ยังไม่ต้องถึงขั้นตระหนกตกใจนะครับอันนี้ไม่ใช่โรคใหม่ไม่ใช่โควิดไม่ใช่โควิดหรือโรคใหม่หลังโควิดนะครับอันนี้เป็นโรคที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับ คือเป็นกลุ่มอาการที่คนไข้ขยับแขนขาไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการคุมโรคประจำตัวของเราการก็สูบบุหรี่นะครับกินอาหารให้สุขลักษณะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจออาการผิดปกติ3อย่างพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นนะครับมีอาการขึ้นมาเราเป็นญาติพี่น้องเป็นใครที่เรารู้จักเป็นนะครับรีโฟน669ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับครับเพื่อให้ได้รับการรักษาทันและไม่เป็นล็อกอินสินครับได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับโอกาสนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่เป็นช่วงเล่าลือนะครับผมเฉลยคำถามเลยท่านผู้ฟังฮะธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับ SME กลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 500,000 บาทคำถามคือดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีคำตอบคือ 3.99 พรุ่งนี้ไปบอกกล่าวกันนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ